พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนกิจกรรมเวิร์กช็อป Young Makers Contest การประกวดโครงการ Enjoy Science Young Makers Contest ปีนี้จะเป็นปีที่2แล้วครับโดยน้องๆเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน60ทีมก็ได้มาเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการและพบปะกับพี่ๆ Maker เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในรอบถัดไปครับสวทช.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการนำเสนอผลงานหรือ pitching ให้แก่นักเรียนนักศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในการประกวดโครงการ Enjoy Science Young Makers Contest ปี2หัวข้อสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจังหวัดปทุมธานีในกิจกรรมนี้น้องๆได้รับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ Smart Pitching for Business โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในรอบพิชชิ่งและนอกจากนี้ผู้เข้าประกวดทั้ง60ทีมยังได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและเยี่ยมชมผลงานของพี่ๆเมกเกอร์ที่จะมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์แก่น้องๆในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษาและทริปร่วมงานเมกเกอร์แฟร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสนับสนุนโครงการโดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดร่วมกับสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000